ด้วยความตั้งใจของโตโยต้าในการมุ่งมั่นสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโตโยต้าจึงได้จัดสร้างเมืองจราจรจำลองภายใต้โครงการถนนสีขาวเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับกฎวินัยจราจรและน้ำใจบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครอบคลุม4ภูมิภาคทั่วประเทศและล่าสุดคือเมืองจราจรจำลองแห่งที่4ในภาคใต้บนพื้นที่6ไร่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถเข้าไปฝึกในภาคปฏิบัติทั้งเป็นผู้ขับขี่จักรยานและเรียนรู้เป็นผู้ควบคุมกฎจราจรอีกด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางโตโยต้าเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พยายามจะรณรงค์ในเรื่องของเมืองจราจรจำลองเพื่อที่จะตอบโจทย์ความเป็นถนนสีขาวนะครับทางวลัยลักษณ์เองก็มีความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาสังคมร่วมกับโตโยต้าในครั้งนี้ครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและก็ป้ายจราจรค่ะแล้วก็ได้รู้วินัยในการขับขี่บนท้องถนนความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะก็จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็เอาไปบอกต่อเพื่อนๆกันด้วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้ามาเรียนรู้ทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.toyota.co.th/whiteroadteampark เพื่อร่วมมือกันทำให้ถนนทุกสายเป็นถนนสีขาวค่ะ Toyota ขับเคลื่อนความสุข